ที่23แล้วนะครับที่เราได้มารับชาเลนจ์25ครั้ง25วันนะครับวันนี้ก็จะมีสิ่งดีๆที่มาส่งต่อมอบให้กับผู้ประกอบการนะครับว่าทำดีไม่ต้องหวังให้ใครดูเพราะคนที่ดูเขาจะดูตอนที่เราทำไม่ดีนะครับแปลกไหมครับว่าทำไมเวลาเราทำดีมากมายไม่มีใครชื่นชมไม่มีใครที่จะไปบอกต่อในทางที่ดีของเราแต่เมื่อใดที่เราพลาดพลั้งหรือเราเผลอเลยสิ่งต่างๆอย่างนั้นนะครับจะถูกประชาสัมพันธ์จะถูกเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าโฆษณามันเป็นเรื่องจริงแต่แปลกแต่ว่ามันก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์โลกนะครับว่าทำไมเราไม่เลือกที่จะชื่นชมคนที่ทำดีทุกๆครั้งทุกๆโอกาสที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับเขาหรือกับบุคคลที่สามแต่เราเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นอันนั้นก็จะเป็นจุดบอดของคนที่ไม่คิดจะพัฒนาไม่คิดจะเรียนรู้ไม่คิดจะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดให้ตัวเองได้มีโอกาสได้ไปอยู่ในระดับบนนั่นแหละครับสังคมไทยก็เลยยังต้องเป็นอย่างนี้อยู่เราลงพื้นกันเลยดีกว่านะครับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบหนึ่งยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบครั้งนะครับสำหรับวันนี้จะมีคำคมทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือว่าอย่าพยายามเอาชนะผู้อื่นจงพยายามชนะกิเลสในใจของตัวเองดีกว่าถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ชนะอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับ